อยากเป็นผู้โชคดีบ้างใช่ก็คือบอกเลยว่าถ้าเป็นรายต่อไปเนี้ยทำไมต้องรอเงินดิจิตอลไม่รอแล้วจ้าเพราะรับคนเดียวเนาะๆ50ล้านบาทพาไปดูกันหน่อยค่ะเศรษฐีใหม่ป้ายแดงนะคะกับผู้โชคดีที่มีการประกาศผ่านทาง Facebook GSB Society ของธนาคารออมสินนะคะก็บอกว่าเนี่ยผู้โชคดีถูกสลากออมสินพิเศษงวดวันที่1กุมภาพันธ์กับแคมเปญสลากออมสิน2ปีใบสลากและดิจิตอลนะคะเงินรางวัลมูลค่ารวมเนี่ย111ล้านบาทเลยแต่คนเดียวที่รับรางวัลใหญ่50ล้านก็คือคุณสิริรัตน์ค่ะลูกค้าออมสินสาขาหนองจอกกรุงเทพนะคะมาแบบเฮงๆไงต้องใส่ชุดแดงรับตรุษจีนใส่ชุดแดงมารับรางวัลใหญ่ค่ะก็มีคณะผู้บริหารมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลนะคะที่ห้องวชิราวุธธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ค่ะ